สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่26ธันวาคม2022ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานั้นเพื่อนวันนี้ไม่ได้มีข่าวแอคชั่นเข้มข้นอะไรเท่าไหร่บนตลาดนะครับยังเป็นในช่วงของเทศกาลวันหยุดฮอลิเดย์หยุดยาวโดวยเพราะในตลาดเจ้าในสหรัฐอเมริกาข่าวส่วนใหญ่ก็จะเป็น เหล่าบรรดานักวิเคราะห์นักวิชาการออกมาประเมินราคาเบ t c o i n ในปี2023ว่ามันจะไปเท่าไหร่นะครับซึ่งแน่นอนหลายคนที่อยู่ในวงการนี้มานานเนี่ยคงทราบกันดีว่ามันไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่นะครับส่งผลให้นักลงทุนอย่างเราเนี่ยหันมาบริโภคบีมีกึ่งสำเร็จรูปมากขึ้นซะมากกว่านั้นเพื่อนเฟีย a ์แกรดอินเด็กซ์วันที่28นะครับจากเมื่อวันที่29วันนี้มาเบาๆสัก2อสข่าวนะครับข่าวแรกมาพูดถึงบแอนซ์ มีข่าวว่า Binance ฝรั่งเศสและ Binance Holding Limited หรือ b i n a n c e .com เนี่ยถูกนักลงทุนกว่า15รายยื่นฟ้อง Binance เรียกร้องค่าเสียหาย2.4ล้านยูโรนะครับโดยนักลงทุนเนี่ยเขายื่นฟ้อง Binance ในข้อหาปฏิบัติเชิงพาณิชย์อย่างไม่เป็นธรรมต่อลูกค้ารวมถึงการปกปิดข้อมูลที่ช่อชนและโฆษณาเกินจริงนะครับแปลประมาณนี้นะฮะ สรุปข่าวนี้พูดง่ายๆก็คือนักลงทุนเข้าไปเทรดในเว็บ Binance France ซึ่งเทรดแล้วติดดอยนะขาดทุนก็เลยฟ้อง Binance เขาฟ้อง Binance ที่ว่า Binance เนี่ยเข้ามาโฆษณาเว็บเทรดเข้ามาโฆษณาผลิตภัณฑ์ตอนที่ Binance ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากกรตอฝรั่งเศสนะเป็นในช่วงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตมันก็เลยทำให้ ฝ่ายโจทย์เนี่ยมองว่าตรงนี้ไม่เป็นธรรมแล้วต้องการเรียกร้องค่าเสียหายนะครับซึ่งวันนี้ผมอ่านข่าวนี้เสร็จเนี่ยอ่านคอมเมนต์ใต้ข่าวของทุกสื่อข่าวเนี่ยก็สรุปว่าทัวลงนะครับติดดอยขาดทุนฟองเอ็กชแนนนะครับซึ่งมันไม่เมคเซนส์หลายคนก็งงว่าในคำฟ้องเนี่ยมันมีการพูดถึงการไปลงทุนกับเหรียญ Stablecoin u s ยน T, นะครับนักลงทุนบอกว่า b i n a n c e โฆษณาเกินจริง โฆษณาว่า UST เนี่ยเป็น Stable Coin ที่มีดอลลาร์มาหนุนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนมองว่าก็ในเมื่อขาดทุนเพราะ UST ทำไมฟ้อง Binance ทำไมไม่ไปฟ้อง o p ปปโดหรือฟ้อง Terraform Labs นะครับหรือว่านี่จะเป็นพลังมืดหรือคู่แข่งของ Binance ที่เข้ามาโจมตีพี่ตีเพราะตอนนี้พี่ตีโดนรอบด้านแล้วเนี่ยโดนแบบส่งท้ายปีเก่านะครับก็มันไม่เม k เซน n ์นะครับละอย่าง ผมว่าคนที่จะเข้ามาลงทุนกับหรือเอา Stable Coin ไปไปสเต a กเนี่ยนะครับเพื่อด้กินเยวเนี่ยผมว่าทราบกันดีว่า UST มันเป็นอัลกอริทึมนะครับมันไม่มีดอลลาร์มนุษย์นั่นเพื่อนคิดยังไงข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าฟ้องได้ตอนติดดอยเนี่ยผมว่าผมว่านักลงทุนเต็มสารนะคงกลางเต็นท์นอนกันแล้วนั่นเพื่อนต่อไปมาพูดถึงข่าวเกี่ยวกับเหมืองขุดบิตคอยในรัฐเท็กซัสนะครับมันมีข่าวว่า พายุฤดูหนาวเนี่ยส่งผลให้เหมืองขุดบิตคอยลายใหญ่ๆใ,ในรัฐเท็กซัสเนี่ยต่างพากันปิดเหมืองชั่วคราวเพื่อให้กำลังไฟฟ้าเนี่ยพอใช้ในการต่อสู้ความหนาวเหน็บในหลายจุดทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกานะครับส่งผลให้แฮชเรตตกลงมาถึง35%ซซึ่งล่าสุด ศูนย์ข่าว Coin Telegraph นะครับเขาออกมาบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วมันปิดชั่วคราวเฉยๆหลายคนมองว่าสื่อข่าวเนี่ยต่างพากันเหมือนกับเข้ามาโจมตีบ t c o i n เหมือนนัดกันมานะครับบางสื่อข่าวเนี่ยมองว่าเ,าเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ทราน a c คชันบนบิตคอยเน็ตเวิร์กช้าลงแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อ Bitcoin ในระยะยาวด้วยซ้ำนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมหลายสื่อข่าวถึงแบบข่าวที่ไม่เกี่ยวคริปโตก็ลงข่าวนี้นะครับเ,เขียนน่ากลัวมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแฮชเรทเนี่ยซึ่งแฮชเรทตกเนี่ยจริงๆแฮชเรทมันก็เกี่ยวกับปริมาณความต้องการของบิตคอยนะครับ supply d ด m a n นก่อนที่จะมีข่าวพายุฤดูหนาวเนี่ยแฮชเรทมันก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วนะครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฮอลิเดย์ในปีของแบร์มาร์เกเนี่ย มันก็เงียบงันอยู่แล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ has เรทมันตกนะครับเน็ตเวิร์มันมีปัญหาชา้าลงออมีข่าวบอกว่าอำนาจรัฐหรืออำนาจเซนทรัลไลซ์เนี่ยจะมามีอิทธิพลต่อบิทคอยจนทำให้บิ c คอยหมดความเป็นดิเซนทรัลไลซ์เพราะว่าภาครัฐสามารถเหมือนกับมีอิทธิพลในการทำให้เหมืองเนี่ยปิดตัวลงได้นะครับก็ เพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงกับข่าวนี้ทุกอย่างตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับเพียงแต่มีการปิดตัวลงทั่วข่าวเท่านั้นเองให้ไฟฟ้ามันพอใช้นะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้มีข่าวหนึ่งจากประเทศไทยที่สื่อต่างประเทศพูดถึงกันเยอะนะครับข่าวนี้หัวข้อข่าวเขาบอกว่าตำรวจไทยบุกปิดเหมืองขุดบิตคอยเหมืองที่ขโมยไฟหลวงนะครับสร้างความเสียหายกว่า3 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ ก็สรุปข่าวนี้เนี่ยเกี่ยวกับการลักลอบใช้ไฟฟ้าในการขุดบิตคอยน์เขาบอกที่ไทยแลนด์บุรีรัมนะครับลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดประมาณ9เดือนสร้างความเสียหายกว่า30,000ดอลลารล์สหรัฐข่าวเขาเขียนว่าเป็นเครือข่ายฟอกเงินผ่านเมืองขุดบิตคอยนะครับซึ่งไอ้ลักลอบขุดเนี่ยเราอ่านกันบ่อยนะไอเนี้ยผมนึกภาพออกนะเราเห็นข่าวประจำตรงเดี๋ยวคนนี้โดนจับ ตรงนี้โดนจับนะครับการไฟฟ้ามาจับได้บ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่การเป็นเครือข่ายฟอกเงินตรงนี้ผมไม่เข้าใจนะฮะใครที่มีข้อมูลเชิงลึกแบ่งปันกันเข้ามานั้นเพื่อนผมอยากเข้าใจตรงนี้นะฮะคือนึกภาพว่าเขาอาจจะจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทคุูดบิตคอยน์ได้รายได้ว่ามาจากการคุูดบิตคอยน์นะครับแต่การฟอกเงินเนี่ยคือคําว่าฟอกเงินเนี่ยผมนึกถึงเงินมหาศาลแล้ว เขาจะได้เงินมาหาศาลจากการขุดเลยหรอนะครับเหมืองเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยขโมยไฟสร้างความเสียหาย3 0 0 0 0ดอลลาร์เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะไม่คิดว่ามันจะได้บิทคอยเยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วถ้ามันเป็นการปลอมตัวเลขขึ้นมาเนี่ยทำไมต้องขโมยไฟหลวงนะครับก็ใครมีความรู้เชิงลึกคอมเมนต์เข้ามานะครับวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นั่นเพื่อนเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี ขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม